ผมไม่รู้เรื่องอาหารเกาหลีเลยล่ะครับลองดูผมไม่ไว้ใจคุณน่ะดิไม่เอาหน้าน่าละเป็นไงบ้างฮะรสชาติมันแปลกๆนะผมไม่ชอบเครื่องในเลยนะมันบ้าไปแล้วอ่ะปวดเผ็ดโหดมากเลยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยหน้าตาดูไม่ควรจะกินเลยนะครับเนี่ยว้าวเฮ้ยอร่อยมากเลยโอ้พระเจ้ามีอาหารประหลาดหลายอย่างเลยนะครับที่นี่ก็ประหลาดหมดเลยนะยินดีต้อนรับสู่เกาหลีขอบคุณนะครับแรงมากแรงมากมากนี่เป็นหนึ่งในของอร่อยที่สุดที่ผมไม่เคยกินมานานแล้วคุณคงรู้ว่าคนเมืองแต่งตัวไม่เหมาะจะเดินในไร่เท่าไหร่นะอบเธอบอกว่าคุณไม่ใช่นักเรียนที่ดีนะคะโอ้อยากให้ผมใส่ผ้ากันเปื้อนเหรอครับโอเคใส่ก็ได้ครับว้าวขอโทษนะครับผมต้องรีบจริงๆแล้วครับไปนะครับแล้วยังไงเจอกันรสชาติเป็นเรื่องสำคัญครับและยังมีอีกเป็นล้านที่ผมไม่เคยชิมผมชื่อไรอันคลิฟและผมคือเชฟออนเดอะโรดผมไม่รู้เรื่องอาหารเกาหลีเลยแต่หาข้อมูลมาบ้างนะผมไม่เคยมาและไม่เคยคิดว่าจะได้มาด้วยผมก็เลยตื่นเต้นมีอาหารที่หลากหลายอยู่ในประเทศเดียวในฐานะเชฟมันช่างน่าเหลือเชื่อเลยเกินครับและน่าตื่นเต้นที่จะได้ออกไปดูผมนั่งรถไปที่โรงแรม W ผมรู้สึกสบายแต่ในหัวเดินติ๊กตอก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 ผมไม่ได้เพียงปรุงอาหารให้คนเกาหลีแต่ปรุงให้นักวิจารณ์อาหารของเกาหลี8คนไม่ใช่แค่นักวิจารณ์นะครับแต่8คนนี้เป็นนักวิจารณ์ที่เชี่ยวชาญด้านอาหารเกาหลีเป็นเรื่องจริงจังสำหรับผมและผมจะทำเจ๊งไม่ได้ด้วยนะครับผมจะสร้างประสบการณ์น่าประทับใจให้กับพวกเขาทุกคนวันแรกที่ผมมาถึงผมพบกับนักวิจารณ์อาหารชื่อโจแม็กฟอร์สันเขามีบล็อกชื่อเซนกิมจิที่นี่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดหมายถึงใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะมีนักเรียนศิลปะที่นี่ครับที่นี่เป็นย่านพลุกพล่านที่สุดย่านหนึ่งเหมือนกับโซโหเขาเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนที่ให้คำตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับอาหารข้างถนนแล้วก็อาหารเกาหลีแบบทั่วไปนะครับแล้วอะไรเป็นอาหารที่ดีที่สุดในถนนเส้นนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ฮงแดมีอาหารข้างถนนอร่อยอร่อยมากมายเราจะเริ่มจากของคลาสสิกก็คือต๊อกบกกีเป็นก้อนแป้งเหนียวๆในซอสเผ็ดต๊อกบกกีจานหนึ่งครับนี่เป็นของคลาสสิกเป็นอาหารคุ้นปากสำหรับผมผมจะกินนิดหน่อยแล้วก็เอาราดซอสถือกลับบ้านไปกินกับเบียร์ครับเอาละครับชิมเลยเรามีต๊อกบกกีแล้วก็ลูกชิ้นแผ่นราดซอสเผ็ดออกหวานนะครับครับเผ็ดกำลังดีนะใช่ได้ว้าวมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหรอครับเนี่ยเป็นข้าวนะครับทำมาจากข้าวเป็นข้าวสุกที่ถูกทุบจนกระทั่งเหนียวแล้วก็ทำออกมาแบบนี้ได้เผ็ดครับเผ็ดนิดหน่อยครับเผ็ดครับเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะมันทำมาจากอะไรครับความลับความลับเหรอครับเป็นความลับนะครับขอบคุณนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะผมรู้ว่าเกาหลีมีประวัติศาสตร์อาหารที่น่าทึ่งย้อนไปเป็นพันๆปีนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากที่ผมได้ออกไปสัมผัสจริงๆไปดูสไตล์ที่แตกต่างที่นี่มีอาหารหลากหลายสไตล์มากๆเลยแต่พริกเมื่อกี้ทำให้ปากผมเจ๋อเลยนะเนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้น่าจะช่วยคุณได้ว้าวอะไรล่ะครับเราเรียกมันว่าจอนเป็นอาหารข้างถนนแต่ยังเป็นของกินช่วงเทศกาลบางอย่างเช่นชูซอกซึ่งเหมือนกับวันขอบคุณพระเจ้าปกติจะคล้ายกับแพนเค้กหรือว่าอะไรทอดกับไข่เป็นอาหารที่ใช้ฉลองพวกเขาผสมอะไรกับไข่ไหมอย่างญี่ปุ่นจะใช้ดาชิมาปรุงรสไข่นี่เป็นไข่เปล่าๆหรือมีอะไรพิเศษในนั้นไหมครับแค่ไข่ธรรมดานะครับนั่นเป็นจุดเด่นของอาหารเกาหลีพวกเขาพยายามทำง่ายๆรสชาติแท้ๆนะครับมันธรรมดาแต่ว่าดีอย่าทำให้ซับซ้อนเกินไปขอบคุณครับโอ้เยี่ยมครับอันนี้ดูเหมือนจะผสมเต้าหู้ด้วยอืมอืมอย่าทำลวกนิ้วนะอืมว้าวอร่อยมากเลยอ่ะโอ้พระเจ้าคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่านะมันต่างจากโอบะของญี่ปุ่นรสชาติที่ออกมามันแตกต่างกันมากๆเลยล่ะสำหรับผมแล้วแบบญี่ปุ่นมีกลิ่นแรงกว่าเยอะเลยใช่เลยครับมีกลิ่นของซินนามอนนะYeah. ผมไม่รู้เรื่องอาหารเกาหลีเลย
ทุกอย่างใหม่สำหรับผมในการเป็นเชฟทุกอย่างที่ผมกินผมจะได้แรงบันดาลใจซึ่งมันสุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆครับผมรู้สึกเจริญอาหารนี่พิเศษมากจริงๆนะและแปลกใหม่ด้วยเจ๋งมากเลยครับเจ๋งจริงๆฮะต่อไปเป็นอะไรครับโอ้นี่คือทักโกชีโอเคเป็นไก่เสียบไม้ย่างมันมาจากไหนครับเป็นอาหารของโซแท้ๆหรือเปล่าอาหารนี้ใหม่มากเลยนะครับ มันเพิ่งมีตามถนนเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วมันมาจากชุนชอนจังหวัดคังวอนชุนชอนเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องเขาบี้ไก่เขามีชื่อเสียงเรื่องอาหารรสจัดแล้วก็มีชื่อเรื่องไก่ด้วยไก่ที่ย่างบนไม้ก็มีอยู่ก่อนแต่ว่านี่เป็นอย่างแรกที่ย่างบนไฟจริงๆ อ่ะเป็นแบบชุนชอนสไตล์ชุนชอนสไตล์ลองชิมดูนะครับขอบคุณครับคำสาบชนชนชนไลท์เซเบอร์เลยมาโอ้พระเจ้าเผ็ดมากเลยนะเนี่ยเผ็ดมากอ่ะเรามีเบียร์แกล้มอ่ะเรื่องดีสำหรับเกาหลีก็คือคุณสามารถสั่งเบียร์บนถนนได้หลายร้านฉลาดมากเลยครับเยี่ยมมากเลยโอ้เยี่ยมมากเลยไก่นี่มันเผ็ดมากจริงๆจริงๆนะครับเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้ไม้เสียบแต่ไม่รู้ว่าควรทำอาหารเผ็ดขนาดนี้ไหมพวกเขาจะชอบหรือเปล่าถ้าผมทำอาหารเผ็ดๆแบบนั้นออกไปผมกำลังคิดถึงนักวิจารณ์เราชอบให้เผ็ดหน่อยนะจะทำอ่อนแอไม่ได้หรอกผมกินไป2คำเต็มๆนะครับปากผมกำลังไหม้อยู่ตอนนี้ผมเริ่มอึดอัดแล้วเริ่มเหงื่อออกด้วยมันแบบเผ็ดแบบไม่น่าเชื่อนะเผ็ดเหลือเชื่อเลยก็ว่าได้คุณที่ช่างแบบบ้าไปแล้วนะมันเผ็ดมากจริงๆนะครับเนี่ยไม่รู้กินมาได้ยังไงนะโอ้ยเผ็ดจริงๆนะครับเนี่ยกินไปแล้วนี่โอ้ยเยี่ยมโจนำผมเที่ยวได้อย่างดีครับนี่เป็นวันแรกของผมในเกาหลีเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาลองชิมกบชังซึ่งก็คือลำไส้ของวัวผมต้องยอมรับว่าผมไม่ชอบเครื่องในนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เป็นกระเพาะมันเหมือนกับว่าวัวโชว์ของให้คุณดูเลยนะครับโอ้โหนั่นแล้วว้าวมันฮาร์ดคอร์มากครับผมมองโต๊ะอื่นมีคนที่กำลังกินสเต็กเนื้อน่าอร่อยกำลังปรุงแล้วก็กำลังร้อนๆกลิ่นหอมมากเลยแหละครับผมนั่งลงด้วยความตื่นเต้นจนกระทั่งอาหารจานหลักออกมานี่คือลำไส้ใหญ่นี่คือลำไส้เล็กผู้หญิงเกือบทุกคนชอบมันเพราะมันดีสำหรับผิวมันดีสำหรับผิวนะครับเขาบอกว่ามันดีสำหรับผิวใช่ครับผมคิดว่ามันอาจจะได้เห็นว่าในกระเพาะผมมีอะไรนะใช่เอาละโอ้จริงเหรอปกติแล้วจานที่เอามาเสิร์ฟเนี่ยจะถูกตัดจนบอกไม่ค่อยได้ว่าส่วนไหนมันเป็นส่วนไหนนะเวลากินอาหารเกาหลีคุณจะต้องกินไปเลยอ่ะมันอาจจะรู้สึกแสบผมเรียกวันว่าเป็นอาหารเกาหลีผสมระหว่างความแสบแล้วก็ความสุกผมเคี้ยวลงไปนะลองดูผมคงพูดได้ว่าชอบนะมันค่อนข้างแน่นค่อนข้างจะหนึบหนึบก็โอเคนะครับเอาโซจูไหมครับครับเอาโซจูสักหน่อยก็น่าจะดีนะเอามาก็ดีอ่ะเราต้องการอะไรมาล้างคอแล้วมีเหตุผลอะไรไหมที่ต้องเขย่าแบบนี้มันก็แค่ให้ดูว่าไม่มีสีเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตะกอนเขย่าเพื่อเวียงตะกอนอีกทีนึงอ๋อตอนแรกผมเห็นว่ามันใช่มันดูขุ่นครับมันเป็นแค่การแสดงความใสขณะที่หมุนแล้วก็มีทอร์นาโดเล็กๆในขวดหมายความว่านี่คือโซจูบริสุทธิ์นะครับลืมผมคิดว่าโซจูช่วยให้อาหารแบบนี้ดีขึ้นจริงนะครับผมค่อนข้างแปลกใจผมไม่คิดว่ามันจะแรงอย่างนี้เกือบจะเหมือนดื่มแอลกอฮอล์เปล่าๆเลยนะครับกฎเล็กๆน้อยๆของการดื่มแบบเกาหลีคือคุณจะต้องไม่เทให้ตัวโอเคโอเคเพื่อนจะเทให้เสมอเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่ปล่อยให้แก้วของเพื่อนว่างเด็ดขาดนะครับนั่นเริ่มจะอันตรายแล้วนะใช่แล้วครับโอเคชนอีกรอบนึงครับชนขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับหลังจากโซจูหลายแก้วและเบียร์อีกนิดหน่อยโอ้เยี่ยมนี่อะไรครับมันคือเดวอนจังจิเกะจานนี้เป็นพื้นฐานของอาหารเกาหลีเหมือนซุปมิโซะแบบเกาหลีนะครับแต่ว่ามีเนื้อเยอะกว่ามากครับครับยาบกว่าแล้วดูเหมือนจะเผ็ดด้วยนะใช่ครับอาหารที่นี่มันเผ็ดนิดหน่อยโอ้พระเจ้าโอ้โหมันอร่อยมากเลยรสชาติติดปากมากครับแล้วมาจากเต้าเจี้ยวล้วนๆเหมือนเต้าเจี้ยวรสเผ็ดอ่ะนะใช่ไหมมันรสชาติแท้ๆของเต้าเจี้ยวเกาหลีอ่ะ
สำหรับผมแล้วเนี่ยผมยินดีเสิร์ฟจานนี้ในร้านของผมนี่เป็นหนึ่งในของอร่อยที่สุดที่ผมไม่เคยกินมานานแล้วผมดีใจมากอ่ะเพราะผมคิดว่านี่แหละคือรสอาหารเกาหลีแท้ๆอร่อยมากเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับนั่นคือบทเรียนแรกของผมเกี่ยวกับเกาหลีเมื่อคุณคิดว่ามันไม่ใช่ของที่คุณปลื้มตุ้มคุณกลับเจอสิ่งที่โดดเด่นมากเมื่อผมสำรวจอาหารชาติใหม่ผมว่าจะเริ่มจากอาหารตามถนนเพราะมันไม่ยุ่งยากและนั่นคือสิ่งที่ผมได้รู้แล้วเกี่ยวกับอาหารเกาหลีคือมันจริงใจไม่เสแสร้งผมควรจะรีบเรียนรู้ไม่งั้นเมนูที่ผมทำคงจะแย่อย่างแน่นอนแม่ของผมในเกาหลีโจแนะนำผมได้อย่างดีครับมันไม่ใช่ทางแนะนำอาหารเกาหลีที่ง่ายที่สุดผมไม่ชอบเครื่องในแต่ผมได้อะไรมากมายจากประสบการณ์และโจได้ชี้เรื่องสำคัญให้ขณะที่ดื่มนะครับว่าไม่ควรปล่อยให้แก้วว่างซึ่งแปลว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บ้าไปหน่อยนึงผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าโซจูหรือว่าพริกแต่ผมกำลังนึกถึงฉากเมื่อคืนนี้อยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะเย้ดื่มผมอยากจะทำสิ่งที่โจทำเช้านี้และนอนขดอยู่บนเตียงนั่นเองโจให้อยู่ที่ร้านนี้กับผมพวกเขาเสิร์ฟซุปที่แก้เมาค้างได้นะครับผมจะฆ่าโจครั้งหน้าที่ผมเจอเขากลิ่นมันเหมือนอะไรตายเลยนะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะหน้าตามันดูไม่ควรจะกินเลยด้วยซ้ำไปแล้วมันก็เหม็นๆด้วยนะครับกลิ่นไม่ดีเลยถ้ามีอะไรที่ผมได้เรียนรู้เร็วที่สุดก็คือคนเกาหลีกินทุกส่วนของสัตว์นั่นเองนะครับหมายถึงคือถ้าคุณชอบเครื่องในแล้วก็ชอบลำไส้นะและส่วนแปลกๆอื่นๆเนี่ยผมก็พอเห็นภาพเพราะความแน่นของอาหารทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้อุ่นท้องในตอนเช้าแบบนั้นแหละนะครับผมไม่อยากจะโจมตีใครนะแต่มันน่าแหวะมากนะครับได้เติมอาหารลงในท้องทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนึงผมจะได้ออกไปเจอเพื่อนคนหนึ่งของผมเอ็ดเวิร์ดควอนนะครับเขาเป็นเชฟชื่อดังของที่นี่เป็นเชฟที่ได้รับการนับถือเขาจะพาผมเดินตลาดหวังว่าจะได้เห็นวัตถุดิบและได้ไอเดียกับแรงบันดาลใจสำหรับเมนูของผมผมเห็นพวกนี้ที่ร้านอาหารเมื่อเช้านี้ทุกคนกินหลายๆอย่างบนโต๊ะของเขานะครับถูกแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าพันชันครับโอเคคุณป้าคุณใจคุณลองชิมได้อันนี้ทำจากใบงาป่านะเป็นไงบ้างเอกลักษณ์มากๆนะครับจานหลักของเราน่ะมีผักไม่เยอะแต่เราต้องการสารอาหารอื่นอยู่พร้อมกันบนโต๊ะเดียวเราถึงได้มีวัฒนธรรมเรื่องพันชันนี่แหละครับอ๋อวิเศษครับใช่ครับเอาล่ะเยี่ยมพวกนี้คือพันชันแล้วผมจะพาคุณไปเห็นรากเหง้าของอาหารเกาหลีเลยนะไปดูกันเลยครับโอเคครับไปเลยครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะคุณจะไม่ต้องรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้เพราะว่าถ้าคุณรู้จักวัตถุดิบนี้แล้วก็คุณก็จะรู้จักอาหารเกาหลีอย่างน้อยก็พูดได้ว่ารู้ไปราว 80% เนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับอาหารทุกอย่างเลยโอเคซึ่งมันก็คือเจ้านี่ครับนี่คือซอสพริกและนี่คือเต้าเจี้ยวโอเคสมัยที่ผมยังเป็นเด็กๆเนี่ยนะแม่ผมก็จะทำซอสพวกนี้เองด้วยนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลาในการทำนานมากๆเลยสำหรับซอสพริกจะต้องรออย่างน้อยก็1ปีเต้าเจี้ยวนี่ก็เหมือนกันนะเราเอาถั่วเหลืองมาแล้วก็บดแล้วก็ทำเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านให้ตากลมไป1ปีเลยให้เปียกแห้งให้เปียกแห้งซ้ำๆกันแบบนั้นมันก็จะทำให้เกิดแบคทีเรียตามธรรมชาติครับแล้วก็เอามาทำซอสเนี่ยคุณเห็นกิมจินี่ไหมครับเห็นฮะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ากิมจิเนี่ยมีอยู่มากกว่า200ชนิดเพราะบางคนก็รู้จักแต่ชื่อกิมจิคุณจะเห็นได้ว่าบางอันเนี่ยมันก็มีสีขาวไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นสีพริกเสมอไปเธอจะให้คุณลองชิมนะครับคุณต้องอ้าปากอันนี้เป็นสไตล์เกาหลีเลยครับน่าแล้วโอเคกิมจิที่ผมกินเมื่อเช้านี้มันมีรสเปรี้ยวๆนะครับแต่อันนี้ไม่เปรี้ยวเลยครับใช่ไม่เปรี้ยวเพราะว่า1อาหารเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอาหารก็เช่นเดียวกับครับชีสแบบนั้นนั่นแหละครับ
ครับผมนึกออกใช่ไหมดังนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะต้องเก็บในอุณหภูมินึงแล้วก็รักษาเอาไว้มันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับซึ่งปกติแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ถ้าซื้อแล้วเอากลับบ้านคุณจะเก็บไว้2สัปดาห์โดยไม่กินเหรอมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบรสแบบนี้ดีครับผมมีแค่1สัปดาห์ในการเตรียมพร้อมสำหรับนักวิจารณ์อาหารผมคิดว่าผมน่าจะซื้อกิมจิกลับไปนะครับใช่ครับถูกครับปกติแล้วถ้าคุณซื้อไปเนี่ยกิมจิก็น่าจะมีรสชาติสมบูรณ์แบบใน1หรือ2สัปดาห์นั่นเองทุกอย่างมันเป็นยังไงบ้างครับมันก็ดีนะครับมีอาหารประหลาดหลายอย่างเลยนะครับที่นี่ก็ประหลาดหมดเลยนะครับทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะทีนี้ต้องรับสู่เกาหลีครับอันนั้นคือซุนดามันคือลำไส้หมูข้างในเนี่ยมันจะยัดไส้วุ้นเส้นแล้วก็มีการใส่เลือดหมูเอาไว้นิดหน่อยด้วยมันมีเฉพาะในเกาหลีเท่านั้นนะคุณจำตอนที่เราเจอพันชันแล้วคุณป้าเนี่ยเขาเอาใบไม้ใบงาใช่ไหมครับให้คุณได้ชิมโอเคครับใช่ใช่เพราะผมอยากจะเอาไปใช้เห็นใบจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นยังไงผมอยากเอาไปใช้ปรุงอาหารด้วยนะครับจริงนะครับมาเลยใช่ครับคือใบงาป่าครับผมว่ามันดูเหมือนกับโอบะหรือว่าชิโซนะใช่ครับใช่เลยแต่ว่าเรื่องตลกก็คือใบที่คุณเจอในเกาหลีเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะแต่เมื่อคุณชิมกลิ่นแรงมากแรงมากๆเลยแรงมากใช่ครับแต่เรื่องแปลกก็คือเมื่อใส่เข้าไปในอาหารมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยรสต่างกลิ่นต่างเนื้อสัมผัสต่างด้วยคือเมื่อคืนนี้ผมกินที่มันแบบพับครึ่งนึงนะมันเรียกว่าจอนใช่ครับนั้นมีรสอ่อนโยนมากเลยแต่วันนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะเหม็นเหรอใช่เหม็นเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคนเกาหลีเนี่ยเขาชอบใบแบบนี้ครับแล้วก็เป็นของที่คุณสามารถหาได้ในเกาหลีเท่านั้นเลยด้วยนะว้าวขนาดผมเองเนี่ยเวลาที่ผมไปต่างประเทศไปแสดงการทำอาหารเนี่ยครับผมก็จะต้องนำไปเองด้วยเพราะว่าที่อื่นเนี่ยมันจะไม่มีของเลยผมอยากจะแนะนำวัตถุดิบสดว่ามันเป็นจอนได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าซัมแปลว่าห่อทุกอย่างที่คุณห่อแล้วก็คุณก็ใส่ปากคุณใช่เลยครับใช่ระวางหมู3ชั้นไปชิ้นนึงใส่ซอสเต้าเจี้ยวนิดหน่อยห่อแล้วก็เอาใส่ปากเสร็จเรียบร้อยคุณได้ทั้งผักมีทั้งซอสแล้วก็มีโปรตีนด้วยอยู่ในนั้นงั้นผมจะเอาไอ้เนี่ยพันรอบไส้ใช่ไหมไม่ใช่หรอกเหรอไม่ใช่เหรอใช่ไหมอ้าวไม่ใช่พริกนี่ไม่เผ็ดเลยครับถึงมันจะเป็นพริกก็เหอะนะนี่จริงๆนะผมไม่ไว้ใจคุณเนี่ยไม่เอานะผมรู้จักคุณมานานเท่าไหร่นะลองกัดดูนิดนึงลองดูลองดูมันไม่เผ็ดเลยจริงๆนี่ผมรับรองเลยมันจะมีแค่กลิ่นมีแค่กลิ่นนิดหน่อยเท่านั้นเองมันนั่นดิใช่ไหมมันไม่เผ็ดเลยแปลกมากเลยแต่อันนี้ลืมไปได้เลยผมก็ไม่กินเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้มันเผ็ดสุดๆจริงๆมันดีสำหรับผมมากนะให้ข้อมูลมากมายเอ็ดดี้ได้พาผมไปเจอสิ่งที่ผมจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาหารเกาหลีตอนนี้ผมรู้สึกฮึกเหิมเมื่อเขาบอกว่าประเทศอื่นพยายามยึดครองเกาหลีมาหลายศตวรรษแล้วแต่ในมุมมองของเชฟพวกเขาไม่เคยยึดครองอาหารเราได้เลยเราไม่เคยเปลี่ยนวิธีทำอาหารและวิธีการกินเชฟทุกคนหลงไหลในสไตล์อาหารของตนการได้รู้ว่าทั้งประเทศก็คิดแบบนี้ทำให้เห็นว่าเกาหลีมีความภาคภูมิใจมากแค่ไหนประวัติศาสตร์ฝังลึกอยู่ในอาหารที่กินแค่ไหนนะครับผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปสถาบันอาหารของชาวพุทธที่สอนทำอาหารแบบวัดนะครับผมพบกับเวโรนิก้าซึ่งเป็นนักวิทยาอาหารของชาวเกาหลีและเป็นคนที่จะมาชิมอาหารของผมด้วยนะครับเธอกรุณาจัดให้ผมพบกับซอนจีซึ่งเป็นครูหลักที่สอนเราทำอาหารของที่นี่เคยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกในงานที่เธอทำนะครับและตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เจอเธอเชิญข้างในเลยค่ะขอบคุณนะครับค่ะเอาละเข้าไปเลยต้องล้างมือก่อนเข้าครัวทุกครั้งนะครับไม่ต้องการผ้ากันเปื้อนเหรอคะไม่ครับไม่โอเค
sure. ูดิเพื่อนใช้เวลาทำงานเรียนคือเธอบอกว่าคุณไม่ใช่นักเรียนที่ดีนะคะโอ้อยากให้ผมใส่ผ้ากันเปื้อนเหรอครับโอเคใส่ก็ได้ครับโอเคใส่ก็ได้ขอโทษครับคิดว่าคงเป็นเพราะผมเป็นมือใหม่ในครัวของเธอวันนี้เธอคงจะเล่นงานผมอย่างหนักแน่นอนนะครับผมโดนเข้าซะแล้วเพิ่งมาได้แค่5นาทีเองนะมาดูกันว่าผมจะกู้ชื่อได้ไหมเราจะทำอะไรกันครับในวันนี้เรามีผักหลายชนิดนะคะของเกาหลีกับเต้าเจี้ยวซึ่งเราจะเอามาทำซุปกันนะคะเต้าเจี้ยวคือบางทีวัตถุดิบธรรมชาติเนี่ยมันก็มีกลิ่นรสที่แรงเหมือนกันนะคะเราก็จะพยายามไม่ใส่ของพวกนั้นลงไปในอาหารวัดพุทธศาสนาเชื่อว่าอาหารไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติโภชนาการและสุขภาพเท่านั้นแต่ว่ายังมีผลกับจิตใจของเราด้วยเช่นคนเกาหลีว่ากันว่า คนจังหวัดยองซังมีอารมณ์ร้อนเพราะว่ากินอาหารเค็มแล้วก็เผ็ดและคนในจังหวัดชุนชอนมักจะนิ่มนวลเพราะว่ากิน อาหารรสอ่อนนะคะซึ่งนั่นก็พิสูจน์ได้ว่าอาหารนั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจอารมณ์เราด้วยนะคะเขาทำอาหารจานเด็ด2อย่างครับอันนึงเป็นแกงจืดที่ทำจากเต้าเจี้ยวแล้วก็ซอสพริกสีแดงนะครับแล้วก็ใส่ผักใบเขียวที่ต้มในน้ำซุปไว้แล้วแล้วเธอเอาใส่ลงในน้ำซุปเพื่อจะกำจัดรสขมของมันนี่ค่ะวิธีทำคุณรู้วิธีทำใช่ไหมคะครับผมงั้นก็ทำเลยค่ะเอาเลยโอเคลงมือเลยค่ะให้ผมทำเหรอครับโอ้โทษทีครับว้าวโอเคโอ้ทำเลยครับใจร้ายจังเลยอ่ะอ๋อนั่นระวังระวังอย่าทำเสียงดังอย่าทำหล่นเหรอโอเคอย่าเคาะเหรอครับอย่าทำเสียงดังไม่ดีค่ะคือเธอบอกว่าการทำเสียงดังในครัวไม่ดีต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณเนี่ยนะคะว้าวโอเคสิ่งที่ผมคิดว่าเจ๋งมากก็คือเรานึ่งฟักทองเอาไปผสมกับแป้งแล้วก็น้ำนิดหน่อยแล้วก็นวดนะครับแล้วทำเหมือนกับแป้งเกี๊ยวต้มในน้ำซุปมันหน้าตาธรรมดาแบบฉีกแป้งลงไปต้มซุปนี้อร่อยมากๆเลยนะสำหรับผมนะครับมันน่าประหลาดมากที่ไม่มีน้ำซุปเนื้อหรือซุปไก่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่วัตถุดิบง่ายๆแล้วเธอยังทำเค้กมันฝรั่งกับสุกินี่ง่ายๆนะครับก็แค่มันฝรั่งแล้วก็ซูกินี่เล็กน้อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยแป้งนิดหน่อยใส่น้ำมันเมล็ดฟักทองในกระทะเล็กน้อยเพื่อทอดเค้กวัตถุดิบง่ายๆน้อยอย่างนะครับแต่คุณลืมไปแล้วว่าอาหารดีๆรสชาติยังไงเมื่อมันง่ายมากนะครับทุกส่วนผสมในอาหารของเธอถูกคิดมาแล้วนะผมไม่เคยเห็นใครที่ให้ความเคารพกับครัวอย่างนี้มาก่อนครับมันน่าประหลาดใจมากเลยครับเราเข้าไปในห้องสวดมนต์นะครับแล้วมันช่างน่าประทับใจมากด้วยเธอไม่ได้ด่าผมเธอเป็นคนที่แบบว่าสงบมากนะเห็นได้จากแววตาของเธอว่าทุกอย่างที่ทำเธอคิดดีแล้วจริงๆนะครับผมรู้จักซุปแล้วรู้จักเค้กแล้วแล้วนี่มันคืออะไรครับกาจิกาจิกาจิแล้วก็오래된 간장으로 조린 거고요 예 그다음에 얘는 이제 두부를 구워서 간장에다가 오이 นี่คือเต้าหู้แตงกวาแล้วก็นี่คือมะเขือม่วงนะคะโอเคครับมะเขือม่วงค่ะจับจังครับสวดมนต์ค่ะอ๋อครับชีเกอ어디서왔는가ให้คุณนึกถึงว่าอาหารเหล่านี้มาจากไหนนะคะซอนจีสวดมนต์ครับซึ่งเวโรนิก้าก็แปลให้ผมฟังนะเมื่อได้ยินเธอสวดถึงอะไรถึงคนที่ปลูกผลผลิตนี้ถึงดินที่มันเติบโตขึ้นมาทำให้ผมมองตัวเองว่าผมคิดยังไงกับอาหารนะครับเราจะกินได้เลยหรือว่าวิธีกินเป็นมีวิธีกินเป็นพิเศษบ้างไหมครับต้องทำยังไงครับที่จริงคุณต้องทำตามกฎบารูนะคะคือเราจะไม่กินเหลือ okay. ค่ะและหลังจากที่คุณกินเสร็จแล้ว okay. คุณก็จะต้องเทน้ำลงไปล้างถ้วยแล้วก็ดื่มนะคะนั่นก็เป็นอันเสร็จค่ะผมชอบอาหารมังสวิรัตนะครับแต่ไม่เคยซาบซึ้งกับอาหารเวแกนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมถึงว่าอาหารซับซ้อนได้มากขนาดไหนถึงแม้จะใช้วัตถุดิบที่น้อยมากก็ตามคือฉันดูไปเพลย์กูชิปันจาระมันเทกิจาวชั่งหนึ่งเธอบอกว่าเธอมีนักเรียนรออยู่ 5,000 คนค่ะรอที่จะเรียนกับเธอเหรอครับ
ใช่ค่ะหมายความว่าผมรัดคิวมาเหรอเนี่ยค่ะครับคุณโชคดีมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมต้องกินให้หมดเลยนะครับไม่เหลือแล้วก็วางลงแบบเธอนะคะครับเอาเลยค่ะนั่นแหละค่ะคำซาฮัมดีดาผมไม่ได้ดูถูกใครที่ผมเคยลองชิมอาหารมานะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยที่เป็นอาหารที่ดีที่สุดที่ผมเคยกินเลยคือมันไม่ใช่แค่ที่นี่แต่ไม่รู้สึกแบบนี้นานแล้ววันนี้ผมได้เรียนหลายอย่างแล้วก็ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆจริงๆนะเรากำลังไปจอนจูเป็นเมืองชนบทห่างจากโซ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงนะครับในฐานะเชฟเนี่ยคุณจะได้เห็นอะไรหลายอย่างเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นผลผลิตที่จะให้ปรุงอาหารนะครับผมมาพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อแดนเกรย์เขาเป็นผู้รู้ในเรื่องอาหารเกาหลีของแถบนี้ก็จะพาผมไปดูอะไรดีๆเยอะแยะเลยแหละครับในที่สุดผมก็ประติดประต่อเมนูของผมจาก 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วนะครับว้าวอร่อยมากเลยโอ้พระเจ้าอุ๊ยอร่อยครับผมชอบมากถึงเวลาจริงจังแล้วครับผมเหลืออีกแค่2วันและผมยังไม่มีจานหลักหรือว่าของหวานและผมเริ่มจะลนลานแล้วนิดหน่อยนะครับได้มากับผมขึ้นไปบนเขาไปพบกับมิสเตอร์โชเขาพาเราสองคนไปในไร่เพื่อดูผักบางอย่างที่เขาปลูกเอาไว้ไร่นี้เป็นออร์แกนิกเหรอครับออร์แกนิกหมดเลยครับโอเคครับคุณบอดได้จากใบผักสวยมากเลยครับใช่ครับนี่มะเขือม่วงนั่นพริกเขียวเหรอครับนี่คือพริกอ่ะพริกเหรอผักกาดขาวผักกาดขาวไร่นี้ดูเหมือนจะอยู่สูงขึ้นมาจากบริเวณอื่นมีเหตุผลที่ต้องอยู่สูงไหมครับว่าเพราะอะไรฮะมิสเตอร์โชบอกว่าที่ต้องขึ้นมาสูงก็เพื่อป้องกันแมลงบางอย่างที่จะมาทำลายพืชผลน่ะนะครับโดยเหตุนี้นี่แหละครับโอเคครับโอ้โอ้ดูนี่สิครับใบงาใบงาขึ้นชื่อใช่ไหมครับใช่ครับวัตถุดิบหลักที่ผมตามหาก็คือใบงานั่นเองและเขามีใบงาสวยๆให้ปลูกอยู่นะครับสิ่งที่มันแตกต่างสำหรับผมก็คือตอนที่อยู่ในตลาดนะผมไม่สามารถเอาใบงาไว้ในปากได้เพราะมันขมมากๆเลยนะแล้วรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะมันขมแน่นอนแต่ใบงาที่เขาปลูกเป็นใบงาออร์แกนิกนะครับมันนุ่มนวลกว่ามากเลยอ่ะคุณสามารถจะกินได้ทั้งดิบๆเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยระวังโคลนนะครับคุณคงจะไม่อยากเสียรองเท้าแตะคุณคงรู้ว่าคนเมืองแต่งตัวไม่เหมาะจะเดินไร่นะครับใช่เลยครับนี่อะไรล่ะครับอาอุกอ่ะมันเรียกว่าอาอุกอ่ะที่ใส่ไว้ในวงจังจิกอ๋อผมนึกออกแล้วที่อยู่ในซุปไงที่ผมกินวันแรกไงมันเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับผมต้องปรุงมันยังไงล่ะครับเจ้าตัวนี้อ๋อง่ายๆอ่ะเด็กอย่างเงี้ยเด็กเงี้ยเด็กมิสเตอร์โชเด็กใช่มั้ยครับมันคล้ายผักขมเป็นผักใบเขียวอย่างเดียวที่ใส่ในเดบุนทางจิเกเสมอเป็นข้อมูลดีๆที่ผมได้รู้เพราะผมจะลองใช้ในซุปที่ผมจะปรุงดูนะครับสำหรับผมนะนี่คือเกาหลีของแท้นี่เป็นที่ที่คุณปลูกผักทุกอย่างเกาหลีมีองค์ประกอบทุกอย่างในการผลิตอาหารที่ดีที่สุดเลย 70% ของประเทศเป็นภูเขามีแม่น้ำมีพื้นที่ที่ร้อนมากๆเลยแล้วก็ยังมีทะเลครับด้วยสาเหตุนี้เราจึงมีอาหารหลากหลายชนิดและคนของเราก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างวัฒนธรรมอาหารที่ไม่เหมือนใครนี่เป็นความใฝ่ฝันของเชฟนะครับที่ได้ออกมาลงมือเก็บผักด้วยตัวเองแบบนี้ได้เห็นตอนที่มันสดที่สุดเป็นผักที่สวยงามมากๆเลยครับหลังจากไปเยี่ยมไร่แล้วแดนก็พาผมไปชิมอาหารที่ชื่อบิบิมบับหลายคนพูดถึงจานนี้แต่ยังไม่เคยลองเลยครับไม่เคยเห็นแดนบอกว่าไม่มีที่ไหนเหมาะกับการชิมบิบิมบับเท่าร้านนี้นะครับเพราะว่าเชฟที่นั่นเป็นสุภาพสตรีและเป็นคนที่ดังด้วยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในจอนจูนะครับเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจอนจูซึ่งเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าไปชิมและก็ได้พบกับเธอในครั้งนี้มาแล้วครับว้าวโอ้โหว้าวคุณดูสิผักม้วนแล้วก็ถูกตัดมาอย่างสวยงามมากๆเลยครับกับไข่ที่ตัดมามีเครื่องเคียงที่ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยสีสันก็สวยงามผมรู้สึกว้าวเนี่ยเหรอคือบิบิมบับเนี่ยพวกนี้คือบิบิมบับอย่างนั้นเหรอครับไม่
นี่ไม่ใช่บิบิมบับหรอกครับบิบิมบับยังไม่มาหมายความว่านี่เป็นแค่เครื่องเคียงเหรอก็ประมาณนั้นนะครับเรายังไม่เห็นตัวบิบิมบับเลยยังครับถ้าคุณกินของพวกนี้ก็คือแค่กินของว่างไม่น่าเชื่อเลยข้าวเป็นอาหารจานหลักของมื้อเป็นจานที่คุณต้องรอบิบิมบับมาในชามทองเหลืองครับมันดูดีแล้วก็อุ่นอีกครั้งที่มีผักหั่นอย่างสวยงามข้างหน้าวางเป็นวงหลากสีสันแล้วก็มีซอสเต้าเจี้ยวสีแดงตรงกลางด้วยแล้วก็มีไข่แดงดิบสีสวยด้วยนะครับน่าทานมากๆเลยล่ะครับจะทำแบบเดียวกับที่เอาไว้เสิร์ฟราชวงศ์ชั้นสูงเลยนะครับทุกอย่างจึงถูกหั่นมาอย่างประณีตสวยงามมากเลยแดนบอกให้ผสมแล้วก็คลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยใช้ตะเกียบเพื่อที่เม็ดข้าวจะได้ไม่แตกและข้าวทุกเม็ดจะได้คลุกกับซอสเต้าเจี้ยวให้ทั่วๆนะครับทุกๆคำควรจะได้ทุกอย่างจากชามนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนั่นเองแหละครับเพื่อความอร่อยอยากกินแค่บิบิมบับอย่างเดียวนะครับสลับกินอย่างอื่นดูด้วยการใส่ใจรายละเอียดของสุภาพสตรีท่านนี้ในการวางส่วนผสมบนบิบิมบับเป็นที่น่านับถือจริงๆนะครับและเธอทำมา30ปีแล้วผมได้พบกับลูกสาวของเธอที่มาสืบทอดกิจการอาหารแบบนี้จะตายไปเมื่อไม่มีคนสืบทอดเมื่อลูกหลานจะเป็นนายแบงค์เป็นหมอเป็นทนายแล้วย้ายไปเมืองใหญ่ใครจะเป็นผู้สืบทอดอาหารแบบนี้ล่ะครับแนวคิดของการผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันลงตัวมากๆครับมันพิเศษจริงๆนะทุกอย่างบนโต๊ะนี้มีรสชาตินี่เป็นมื้อที่ผมชอบที่สุดในเกาหลีเลยก็ว่าได้มื้อนั้นทำให้ผมแบบว่าตุ้ม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 ระเบิดไอเดียออกจากหัวผมถามว่าจะขโมยตัวผู้หญิงท่านนี้ไปทำให้ผมที่โซได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องทำด้วยตัวเองในดินเนอร์มื้อสุดท้ายที่ให้นักวิจารณ์ชิมผมต้องทำบิบิมบับต้องทำโดยไม่ลังเลเลยตลาดนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าในพื้นที่เล็กๆที่ซ่อนอยู่คุณมักจะพบกับอัญมณีชิ้นเล็กๆด้วยที่นี่เหรอครับที่นี่แหละครับเชิญเลยครับโอ้เยี่ยมครับครับนี่เจ๋งมากเลยของหวานที่ดีที่สุดในจอนจู คุณจะได้แรงบันดาลใจมากมายเลยโอ้ดีครับพัดปิงซูที่หนึ่งครับได้ครับครับเขาจะทำของหวานให้เราเป็นของเย็นแล้วก็สดชื่นมีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นของอร่อยที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยครับโอ้ว้าวดูดีมากเลยทำให้อร่อยนะครับครับนี่คือพัดปิงซูพัดปิงซูแล้วมันใส่อะไรครับเนี่ยมีอะไรบ้างครับถั่วแดงถั่วแดงถั่วแดงครับครับแล้วก็พุทราอัลมอนด์ครับข้าวเกาหลีฮยอนมีครับถั่วแดงนี่คืออัตสุกิหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับเติมหวานนะครับใช่ไหมครับแล้วนี่คือโมจิครับอ๋อครับมีถั่วแดงอยู่ข้างในแล้วเขาก็ราดนมบนน้ำแข็งไว้ด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับโอเคเชิญเลยครับมันอร่อยมากเลยนะครับผมเนื้อสัมผัสมันยอดเยี่ยมมากครับมีทุกอย่างมีเนื้อสัมผัสอุณหภูมิมันก็ลงตัวพอดีด้วยครับเอาละผมจะพยายามทำออกมาให้ดีนะครับเป็นการปิดท้ายอย่างยอดเยี่ยมใช่ใช่ไหมเยี่ยมเอาละตอนนี้ผมได้เมนูแล้วนะจริงๆเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับไม่มีปัญหาในที่สุดผมก็ได้จานหลักแล้วได้ของหวานผมรู้สึกมีกำลังตอนนี้ผมต้องกลับไปโซกลับไปโรงแรมผมเพราะเหลือแค่2วันผมต้องเตรียมอาหารให้กับนักวิจารณ์8คนภายในเวลา2วันนะครับผมต้องรีบจริงๆแล้วตอนนี้ต้องไปนะครับแล้วเจอกันผมกลับมาที่โรงแรม W กลับมาที่ครัวผมตื่นเต้นมากสิ่งที่ดีสุดคือครัวที่นี่อุปกรณ์ดีมากครับผมมีทุกอย่างที่ต้องการเลยอะที่จะช่วยผมวางแผนในการทำอาหารใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำผมได้แรงบันดาลใจมากมายจากคนที่พบในการเดินทางครับผมเขียนลงสมุดแล้วก็ใช้ความคิดมีเรื่องต้องเตรียมหลายอย่างเพื่อจะทำอาหารคอส7จานนี้ให้ออกมาดีที่สุดมื้อค่ำแบบนี้เมื่อผมคิดเมนูใหม่ปกติผมจะมีเวลาทดลองเตรียมอาหารในครัวสาธิตเป็นเดือนๆซึ่งบอกตามตรงว่าผมค่อนข้างจะกังวลจะแย่อยู่แล้วนะตอนนี้
ตอนนี้ผ่านไปอีก24ชั่วโมงในครัวครับเป็น24ชั่วโมงที่แทบจะไม่ได้นอนเลยนะผมรู้สึกแบบว่าวู้สมองก็เจิดกระเจิงไปหมดเลยอ่ะผมคงอยู่ได้เพราะอะดรีนาลีนวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากไม่มีการหันหลังกลับอีกแล้วล่ะครับไงโอ้โหสวัสดีครับผมมันเป็นการตีความของผมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด6วันที่ผ่านมานะครับเทียบมื้อค่ำที่ผมเคยทำมาทั้งหมดเนี่ยมื้อนี้มันยากที่สุดเลยนะครับชีวิตนี้ผมเคยกินอาหารเกาหลีน้อยมากๆเลยบอกตามตรงว่าเป็นอาหารที่ผมนั้นไม่เคยลองมาก่อนเลยนะครับผมแบบอายที่ผมพูดอย่างนี้เพราะตอนนี้ได้ลองแล้วทานให้อร่อยนะครับหวังว่าจะไม่ปาอาหารใส่ผมนะครับจะดีมากครับเอาล่ะขอให้อร่อยครับขอบคุณครับอย่างแรกที่ผมชิมก็คือจอนนะครับเป็นใบงาพับครึ่งทอดในไข่ใส่หมูสับในเวอร์ชั่นของผมเป็นเยลลี่ใบงานะครับใช้ไม่ได้ผมตัดสินใจนาทีสุดท้ายเปลี่ยนจากหมูสับและคิดถึงซอนจีที่วัดและคิดว่าผมจะใช้ไส้เต้าหู้มันใช้ไม่ได้นะผมเครียดมากเลยนะทำไมถึงใช้ไม่ได้มันคือมึนหัวมากเลยครับตอนนี้แต่ผมพอใจกับจอนที่ผมทำนะมันเป็นการตีความที่สมัยใหม่มากๆเลยล่ะจานนี้คือจอนนะครับซึ่งผมแสดงความเคารพต่อซอนจีผมเอาเนื้อสัตว์ออกไปมันเป็นไส้เต้าหู้นะครับว้าวเชิญครับผมขอบคุณครับโอ้ฉันตกใจมากพอเขาอธิบายว่าได้แรงบันดาลใจจากซอนเจเธอน่าจะได้เห็นเขาในวันนี้เธออาจจะภาคภูมิใจในตัวเขาเหมือนสมองของเขาจดจำรสชาติได้จอนที่เขาพยายามทำจากใบงาที่เรามีเขาทำรสได้เหมือนเปรียบเลยว้าวผมเพิ่งกลับมาในครัวนะครับผมคิดว่าโจและแดนน่าจะเพิ่งตักอาหารเข้าปากนะผมจะรีบส่งจานนี้จานที่2ออกไปนะครับหวังว่าจะทำให้พวกเขาช้าลงนะผมทำเดบุญจากจิงเกปกติและตบตะกอนแช่แข็งปกติตบตะกอนแช่แข็งจะได้วุ้นที่มีน้ำมากนะครับแต่ว่าซอสเต้าเจี้ยวแดงมันเข้าเนื้อมากจึงยังติดอยู่นะซึ่งมันน่าจะเจ๋งมากเลยครับหวังว่าจะเจ๋งนะผมติดหอยเชลล์ลงไปด้วยซอสเต้าเจี้ยวแดงแล้วก็ทรานกูตาเมตทำคล้ายๆกับไส้กรอกแล้วก็แช่แข็งแล้วก็สไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆนะครับและผมซ่อนโคชูจังไว้ข้างใต้ผมใส่ซอสนี้ลงไปกับพริกอีกนิดหน่อยแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วเล็กน้อยเพื่อให้ทุกอย่างมันสมดุล นะครับเอาละเรียบร้อยไปอย่าเพิ่งเทซุปนะครับนี่ทุกคนอย่าเพิ่งเทซุปนะอย่าเพิ่งเทซุปลงไปนะนี่คือเดบุญจังจิเกของผมน้ำซุปนี้ไว้เทลงไปข้างบนแล้วพวกคุณก็คนนะครับที่ข้างใต้จะมีหอยเชลล์มีซอสต้นตำรับที่จะละลายในน้ำซุปทำให้กลายเป็นเดบุญจังจิเกว้าวโอ้พระเจ้าถ้าคุณคิดถึงคำว่าจิเกในด้านเทคนิคแล้วคุณจะคิดถึงอะไรที่มันสบายสบายแล้วก็มีเนื้อกว่านี้แต่ว่าเขาเปลี่ยนทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ฉันไม่คุ้นเคยแต่ก็ยังอร่อยอยู่บางคนอาจจะสงสัยในความถูกต้องแต่ว่าผมเข้าใจเพราะว่าผมอยู่กับเขาคืนแรกตอนเขาได้แรงบันดาลใจนี่เป็นรสชาติที่เขาได้ชิมผมจึงรู้ว่าเขามีฝีมือมากถ้าคุณจะวางไว้ข้างนอกนะต้องรู้ไว้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนให้รู้ว่ามันอยู่ไหนตลอดเวลานะรู้ไหมจำไว้แล้วต่อไปคือต๊อกโป๊กกีนะสุนแดล่ะไหนผมบอกว่าอยู่หลังคุณอ่ะอ่ะตรงนั้นอ่ะนั่นอ่ะนั่นไหนนู่นไงนั่นน่ะนั่นโอ้ขอบคุณนะครับนี่คือซุนแดหรือว่าไส้กรอกเลือดนะครับเราซื้อมาจากตลาดเมื่อวานซื้อนี้
ที่ผมต้องทำก็มีแค่นึ่งแล้วก็แช่เย็นเอาไว้แล้วก็ขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆทีนี้จะเสิร์ฟเป็นชิ้นนะครับเอาละเป็นสีดำสวยแล้วก็มีความเหนียวมากเลยครับมันจะช่วยเพิ่มสัมผัสที่แปลกให้อาหารนะครับนี่คือต๊อกเลียนแบบของผมนะครับเอาน้ำซุปเนื้อใส่กับแป้งแล้วก็สารขึ้นรูปที่ช่วยให้มันเป็นเจลตอนร้อนๆนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับรสชาติคล้ายๆกับน็อกกี้มันฝรั่งนะฮะต๊อกบกกีครับเป็นหนึ่งในอาหารที่ผมชอบที่สุดในการเดินทางนะครับเชิญครับอร่อยนะเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะคิดว่าไงสุดยอดเลยเนาะไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยอ่ะพระเจ้าใช่อร่อยจังต่อไปนะครับสกิปปี้ดี้บับบิมบิมบับบิมบิมบับซึ่งมาจากจอนจูนะครับเป็นจานที่ผมลองที่จอนจูฝีมือของท่านผู้หญิงที่มีชื่อเสียงเวอร์ชันของผมจะต่างไปมากครับแทนที่จะใช้ข้าวและเนื้อนิดหน่อยผมจะทำเป็นสเต็กทาท่าแทนนะครับแค่จานนี้จานเดียวก็มีกว่า40ขั้นตอนมาจากพันชันและก็ส่วนประกอบทั้งหมดเลย2วันที่ผ่านมานี้ผมใช้เวลาในการเตรียมของใช้ให้พร้อมแล้วก็พยายามเก็บรักษาผมทำผิวนอกจากนมข้าวแล้วก็ตกแต่งข้างบนด้วยไข่แดงนะครับไม่ใช่แบบดิบนะครับผมจะพยายามใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็ให้ความร้อนนิดหน่อยแต่ไม่ครับวันนี้เราไม่มีเวลาทำผมไม่มีเวลาหรอกผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมขอที่ใช้ได้ให้ผมหน่อยไป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 จานนี้มีแรงบันดาลใจจากบีบิมบับนะครับเริ่มจากพันชันของคุณผมปรับเปลี่ยนทุกอย่างจานนี้ผมใช้เวลาเตรียมถึง2วันนะครับงานส่วนใหญ่ลงไปจานนี้นี่เป็นทีเด็ดเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับอย่างที่คุณควรทำนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เชิญชิมอร่อยกับอาหารครับข้างบนถูกคลุมไว้ด้วยไข่ฉันจะสงสัยมากว่าข้างในนี้มันมีอะไรอ่ะนะคะคือพอฉันเปิดไข่ออกแล้วก็เห็นข้างในไม่นึกว่าจะเป็นภาพนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่บิบิมบับอย่างที่เคยกินนะคะและฉันก็ยังได้รสชาติบิบิมบับในนั้นหน้าตามันไม่เหมือนน่ะแต่ว่ารสชาติมันยังอยู่นะคะถือว่าน่าสนใจมากๆมันสดใสมันมีสีสันผมคิดว่าก็คงทำให้หลายคนที่เราพบที่จอนจูภูมิใจกับอาหารของเขาอ่ะครับผมกำลังจะทำการปั่นไอศกรีมของผมกำลังปั่นแล้วครับอันที่จริงเป็นซอเบนะซอเบรสโมจูมันเหมือนกับน้ำแข็งใสแบบง่ายๆนะครับเป็นของหวานที่เรียบง่ายผมพยายามเอารสชาติที่ไม่อยู่ในพัดบิงซูที่ผมชิมมาผสมกับไซฟอนช่วยเป่าส่วนผสมเพื่อให้ได้ไม่เกาะจานเวลากินนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาลองดูนะอร่อยดีวางซอเบไว้ข้างบนผมทำเชอร์รี่จากถั่วแดงปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับจุ่มลงไปในเยลลี่โมจูสีแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการโรยผงทั่วข้างบนนะครับมันพิเศษมากครับทุกคนครับนี่คือพัดวิงซูของผมนะครับที่อยู่ในจานนี้แทนที่จะใช้น้ำแข็งบดผมทำเกล็ดน้ำแข็งจากมัคคุรีนมแล้วก็น้ำผึ้งนะครับและเพราะว่าเราชอบความฟูเราก็จะโรยเกล็ดข้างบนแบบนี้อีกนะครับโอ้โหการตีความพัดปิงซูของเขาเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะครับไม่เหมือนใครมันมีองค์ประกอบของอาหารเกาหลีดั้งเดิมรสชาติแบบดั้งเดิมรวมกับวิธีการนำเสนอแบบโมเดิร์นฉันคิดว่ามันเยี่ยมมากๆเลยค่ะผมดีใจมากเพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นั่นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดที่ผมเคยทำมาก่อนเลยแหละครับเยี่ยมขอบคุณนะครับทุกคนพอใจไหมครับชอบชอบชอบแล้วคุณชอบจานไหนมากที่สุดแหละครับก็ทุกจานเลยละค่ะผมชอบบิบิมบับนะบิบิมบับผมอยากได้เป็นอาหารเช้าเลยอ่ะคุณทำเป็นอาหารเช้าได้ครับ
อ๋อจริงเหรอมาปลุกผมตอนเช้าแล้วผมจะทำให้นะเอาสุดท้ายนี้ดื่มครับดื่ม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 ครับผมยินดีที่ได้ทำงานกับเชฟไรอันครับน่าสนใจมากและผมก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างโดยรวมเขาก็สามารถเข้าใจอาหารเกาหลีธรรมดาแล้วก็นำขึ้นไปอีกระดับนะคะแล้วก็ทำให้ เรารู้สึกถึงความสบายในอาหารของเขาแล้วก็ความแปลกใหม่ในการนำเสนอซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจน่าประทับใจจริงๆเลยค่ะมันน่าแปลกใจในทางที่ดีนะครับเพราะว่าการตีความอาหารเกาหลีของเขาในหลายๆแบบมันดูน่าสนุกดีเยี่ยมเลยมื้อนี้มันไม่เหมือนใครจริงๆครับมีองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างรวมถึงรสชาติของอาหารเกาหลีเขาลงมือในรายละเอียดเล็กๆซึ่งผมชอบนะครับหน้าตามันดูแตกต่างมากแต่ว่ารสชาติเนี่ยเป็นของแท้เลยทีเดียวล่ะครับสุดยอดจริงๆครับทุกอย่างยอดเยี่ยมค่ะการผสมผสานสีวิธีที่เขาใช้ส่วนผสมต่างๆหลากสีทำออกมาได้ไม่มากเกินไปการจัดวางสีก็สมบูรณ์แบบเป็นอาหารที่สวยแล้วก็โดดเด่นอย่างมากเลยฉันชอบมากค่ะผมคาดหวังเอาไว้สูงแล้วก็ปรากฏว่ามันดีกว่าที่คาดไว้อีกอ่ะผมรู้สึกว่านี่คืออาหารเกาหลีอีก200ปีข้างหน้าผมอยากจะกลับบ้านไปเปิดรูปให้ภรรยาดูให้เขาอิจฉาโดยรวมผมคิดว่าไรอันทำได้เยี่ยมมากเลยนะครับเรื่องอาหารเกาหลีทั้งที่เขามีเวลาแค่นิดเดียวเขาเป็นอัจฉริยะค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไปจากเอ็ดดี้โจแดนเวโรนิก้าที่พาผมไปรู้จักคนและรู้จักร้านอาหารทุกคนที่เจอมีความรู้เรื่องอาหารของตัวเองนะครับและผมก็เข้าใจว่าทำไมเกาหลีเป็นประเทศที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีสไตล์อาหารที่เป็นของตัวเองนะครับและผมก็ได้เรียนรู้มากมายเรื่องอาหารเกาหลีในช่วงเวลาสั้นๆมันเปลี่ยนมุมมองที่ผมนั้นมีต่ออาหารนะครับและตอนนี้คือตอนนี้ผมมีทักษะใหม่ๆผมสนุกจริงๆนะครับและงานก็จบลงอย่างสวยงาม